เรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับระหว่างปาต๊อปแล้วก็ยุ่ยเอลิสานะครับที่ถึงแม้ว่ายุ่ยเนี่ยจะหมดอิสรภาพถูกศาลพิพากษาจำคุกนะครับแต่ว่าปาต๊อปเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนรวมไปถึงลูกๆของยุ่ยด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลานทั้ง3คนก็ยังอยู่ในความดูแลของปาต๊อปครับหลังอดีตนางแบบเซ็กซี่ชื่อดังยูยี่อลิสาอินทูสมิธต้องหมดอิสรภาพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557หลังศาลตัดสินให้จำคุกในความผิดฐานนำโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท2เข้ามาในราชอาณาจักรและมียาเสพติดให้โทษประเภท2ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและล่าสุดเมื่อวันที่15มีนาคม2560ศาลฎีกาไม่รับฎีกาอดีตนางแบบเซ็กซี่คนดังจึงต้องรับโทษยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรพิพากษาจำคุก15ปีและรวมกับโทษในคดีเก่าครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก3เดือนรวมโทษจำคุก15ปี3เดือนและปรับเป็นเงินจำนวน 1.5 ล้านบาทค่ะซึ่งแม้ยูยี่วัย43ปีจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานหญิงแต่ก็ยังมีเพื่อนสนิทไฮโซคนดังปาต๊อปปฏิญญาคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างด้วยปาต๊อปเผยกับนายตะเถนว่าก่อนยูยี่จะก้าวเท้าเข้าเรือนจำได้ฝากฝังให้ตนดูแลลูกทั้ง3คนซึ่งทันทีที่ได้ยินก็ยอมรับว่าตกใจและรู้สึกว่ายูยี่ให้เกียรติแล้วก็ไว้วางใจตนอย่างมากพร้อมย้ำว่าตนดูแลในเรื่องการให้ที่อยู่เท่านั้นส่วนเรื่องค่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆคุณพ่อของเด็กได้รับผิดชอบในส่วนนี้อยู่แล้วล่ะค่ะวันนั้นน่ะที่เขาเดินออกมาจากบ้านนะคะเขาบอกลูกเขาว่าเดี๋ยวแม่มานะลูกแล้วเขาไม่เคยกลับไปอีกเลยทุกครั้งที่เขาคุยกับพี่เรื่องลูกเขาก็ร้องไห้เขาบอกพี่ว่าพี่รู้ไหมยี่อ่ะจำกลิ่นลูกไม่ได้จำเสียงที่ลูกร้องเนี่ยบางทีไม่ได้มันเลือนน่าสงสารน่ะทันทะสถานหญิงกลางเขาก็มีเยี่ยมญาติใกล้ชิดจะเห็นเขายืนรอลูกเขาภาพที่เขาวิ่งไปกอดกันมันน่าดีใจมันก็น่าเศร้าแต่ในตอนที่เขาจะต้องเดินออกจากลูกมันแย่แล้วเดินออกไปแล้วไม่หันกลับมาดูลูกแต่ตัวลูกเขาอะกลับมาจะเศร้าแล้วก็จะกอดเราเยอะกว่าปกติน่าสงสารนะคะแต่เด็กอ่ะก็พูดไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเฝ้าดูการแสดงออกจะรู้ว่ามันมีเอฟเฟคกับเขาโดยตรงขนาดหน้าที่ของพี่เนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งพี่ได้ช่วยให้วันนี้ชีวิตเด็ก3คนเนี่ยมันไปง่ายขึ้นเด็กๆเขาก็จะมีความหวังแบบเด็กๆนะคะว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาม่าได้ออก2เดือนหน้าเดี๋ยวมาม่าได้ออกแต่พี่ก็ปล่อยให้เขาหวังอย่างเด็กๆไปพี่ไม่รู้จะไปทำลายความฝันของเด็กๆทำไมพี่ว่าเด็กๆ3คนนี่สอนพี่มากกว่านะเขาสอนในเรื่องว่าความรักความอบอุ่นนะคะในตอนสมัยเด็กๆพี่อยากให้คนรักพี่ยังไงพี่ก็พยายามรักเด็ก3คนอย่างนั้นนะคะปาต๊อปย้อนให้ฟังว่าที่สนิทสนมกับยูยี่เพราะเห็นความเข้มแข็งและความพยายามของยูยี่ในการเลิกยาเสพติดจึงสนิทกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลา6ปีแล้วล่ะค่ะ